รัชนีของเราตัวจริงนะคะที่เป็นหลอดเลือดหัวใจตีบและหายได้อาการดีขึ้นด้วยการปั่นจักรยานนั่นก็คือเบอร์สำหรับเบอร์1กับเบอร์3เดี๋ยวขอคุยสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันสักนิดนึงค่ะสำหรับเบอร์1กับเบอร์3อันนี้คืออยู่แก๊งชมรมเดียวกันหรือเปล่าคะปั่นจักรยานอยู่ด้วยกันแต่ว่าเคยมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดหัวใจตีบหรือมีปัญหาสุขภาพด้านอื่นไหมคะมีสุขภาพด้านหอบหืดหอบอ๋อแค่หอบหืดแล้วพี่เบอร์3ล่ะคะมีธุระไหมคะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับแล้วเคยมีปัญหาสุขภาพอะไรไหมคะหรือว่าแข็งแรงดีแข็งแรงไม่เคยหาหมอเลยครับโอ้ดีมากในชีวิตไม่เคยไปหาหมอเลยดูแลตัวเองยังไงบ้างคะดูเลยนี่ถ้าให้เคยไปให้หมอวัดความดันดูเลยว่าความดันเราตีได้ไหมค่ะก็วัดเดินแล้วข้างตรงข้างครับแต่ว่าก็คืออย่างที่บอกคือไม่ค่อยลื่นหมายถึงทานอาหารทุกอย่างทุกอย่างทุกประเภทเลยแต่ว่านอกเหนือจากนั้นดูแลตัวเองยังไงถึงไม่เคยไปหาคุณหมอเลยเดี๋ยวก่อนทั้งชีวิตแกไม่เคยไปหาหมอพอแกไปไม่ไหวแกหมอหมอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยหมอมาหาคอยไปไม่ไหวนะแต่ต้องขอยกนิ้วเลยนะสำหรับคนที่ไม่เคยหาคุณหมอเก่งมากมากเลยนะคะแต่เดี๋ยวเรามาคุยกับคุณไพศาลกันในช่วงลามาท็อกค่ะคุณไพศาลมีอาการเหนื่อยง่ายแน่นหน้าอกเจ็บอกแบบขัดแต่ก็ไม่เคยไปหาหมอเพราะช่วงนั้นมัวแต่ทำงานทุ่มเทให้กับงานก็ปล่อยตัวอีกเพราะมัวแต่ทำงานอาการก็กำเริบอีกครั้งนี้นิ่งไปเลยไม่รู้สึกตัวใดๆเลยแม่บ้านเอายาใส่ปากตอนนั้นแม่บ้านตกใจนึกว่าเสียชีวิตไปแล้วแต่ก็ฟื้นขึ้นมาได้ในช่วงที่เป็นหนักมากๆเลยตอนนั้นอายุ50กว่าไปไหนมาไหนก็ต้องพกยาอมใต้ลิ้นตลอดในช่วงนั้นมีเพื่อนแนะนำให้มาปั่นจักรยานโดยร่างกายยังไม่แข็งแรงก็ปั่นได้แค่เบาๆตามเพื่อนไปที่ไกลๆปั่นเร็วๆไม่ได้พอปั่นไปได้2ปีกว่าอาการแน่นหน้าอกก็หายจึงตัดสินใจไปร่วมกลุ่มกับเพื่อนที่ปั่นในระยะทางที่ไกลขึ้นจนตอนนี้10ปีแล้วก็ยังปั่นจักรยานอยู่ปั่นหนักขึ้นเป็น30กิโลเมตรต่อวันตอนนี้สบายมากไม่ต้องพกยาเหมือนแต่ก่อนแล้วกับปรัชนีตัวจริงของเรานะคะนั่นก็คือคุณไพศาลนั่นเองนะคะผู้ที่มีอาการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะปัจจุบันนี้คือเรียกได้ว่าหายไหมคะหรือว่าดีขึ้นก็สมัยที่เป็นมันมีประวัติ3โรงพยาบาลค่ะนะฮะเหมือนกันเลยค่ะแล้วพอมาปั่นจักรยานมันก็ประมาณ2ปีกว่าค่ะระหว่างปั่นไม่เหมือนสเปซสปานะฮะเค้าแค่ปั่นไป2ปีกว่านี่ก็ไม่แน่นหรอกไปให้หมอเช็คหมอก็บอกหายแล้วเซลล์ตีบหายโอ้ดีจังเลยนะคะต้องถามก่อนว่าตอนที่เราทราบว่าเราเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยอาการเป็นยังไงคะก่อนใช่ไหมค่ะก่อนก็เราโมเดลทำงานฮะทำงานนั้นก็ยังลำบากก็มันจะมีแน่นหน้าอกค่ะแน่นหน้าอกแล้วก็บางทีก็แป๊บขัดบางทีถึงกับต้องเอามือทุ่มหน้าอกคือมันอึดอัดเหรอคะแน่นอึดอัดมันก็อะไรมันตันๆวิ่งไม่ไปอะไรเงี้ยโอ้โหมันรู้สึกขนาดนั้นเลยครับแล้วบางครั้งเวลาตกใจค่ะได้กลิ่นไฟไหม้หรือได้มีเสียงรถชนอะไรมันหมดเลยหมดเลยร้อนแรงอันนั้นเนี่ยขั้นของคุณอาเป็นเนี่ยถือเป็นขั้นรุนแรงยังคะก็ช่วงก็ถือว่ามันเริ่มแรกมาแล้วเราปล่อยปละละเลยมาหลายปีนานค่ะนะคะอย่างนี้ถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าอย่างอาการที่คุณอาเป็นเนี่ยเป็นหนักไหมคะก็คือถ้าเกิดมีอาการเป็นช่วงมันขึ้นกับว่าอาการเนี่ยเป็นช่วงไหนถ้าเกิดเป็นอาการเป็นช่วงที่กำลังออกกำลังกายมีกิจกรรมในเรื่องของแอคทิวิตี้อะไรสักอย่างเนี่ยอาจจะอาการไม่ได้รุนแรงเท่ากับ
นั่งเฉยๆนั่งทำงานอยู่กับโต๊ะแล้วมีอาการขึ้นมานะครับก็คือขึ้นกับว่าการทำงานของหัวใจตอนนั้นหนักมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดสมมติออกกำลังกายมีหัวใจเต้นเร็วขึ้นหัวใจสูบฉีดมากขึ้นแล้วมีอาการอันนั้นก็อาจจะการในเรื่องของหลอดเลือดตีบก็จะน้อยกว่ากลุ่มที่นั่งอยู่เฉยแล้วมีอาการหมายถึงว่าถ้าคนนั่งอยู่เฉยมีอาการเป็นหนักกว่าใช่ครับใช่ไหมคะเพราะถึงแม้ว่าไม่ออกอะไรมันก็เป็นใช่ครับใช่ไหมคะแต่อย่างคุณอาเนี่ยเขาบอกว่าค่อนข้างทำงานหนักนิดนึงแล้วเป็นอย่างเงี้ยครับผมก็คือทำงานหนักนี่ต้องก็จริงๆทำงานหนักของมันควรจะต้องเป็นในเรื่องของที่มีกิจกรรมแอคทิวิตี้ใช้แรงอะไรอย่างนั้นถ้าเกิดทำงานหนักในเรื่องของใช้สมองอาจจะไม่ได้ค่อยได้เกี่ยวเท่าไหร่อ๋อนะคะแล้วอาการแรกๆของคนที่เป็นหลอดเลือดหัวใจตีบสัญญาณอะไรบอกได้บ้างคะก็คงจะเป็นอาการในเรื่องของแน่นหน้าอกครับแน่นหน้าอกตรงบริเวณด้านซ้ายร้าวไปไหล่ข้างซ้ายนะครับแล้วก็มีอาการใจสั่นนะครับเหงื่อแตกนะครับครับผมหน้ามืดบางรายอาจจะมีอาการรุนแรงมากเป็นลมแล้วก็หมดสติเสียชีวิตเลยก็มีจริงๆมันเป็นอาการที่บ่งบอกจากภายนอกเยอะพอสมควรใช่ครับใช่ไหมคะคือแน่นหน้าอกออกมาเลยใช่ครับแล้วก็เหงื่อออกที่บางคนเขาบอกเป็นโรคหัวใจคือเป็นพวกออกมือใช่ครับอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าถ้าพอเราทราบว่าเราเป็นอาการปุ๊บเนี่ยมันมีอะไรยาอะไรที่แบบเหมือนการปฐมพยาบาลขั้นแรกหรือวิธีการขั้นแรกที่ช่วยคือจริงๆเนี่ยก็ถ้าใครที่ยังไม่เคยเป็นก็คงจะต้องไปพบแพทย์ก่อนนะครับแต่ในรายที่เคยมีอาการแล้วเนี่ยเขาก็จะมียาเหมือนกับเป็นยาขยายหลอดเลือดหัวใจให้กินเป็นยาอบใต้ลิ้นค่ะใช่ไหมครับครับผมนะคะแล้วพอทีนี้เนี่ยต้องถามคุณอานิดนึงพอเราเป็นหนักๆปุ๊บเนี่ยไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าเราเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างก็เราความรู้ของเราช่วงนั้นเรายังไม่เคยเข้าใจอะไรหมอก็ให้ยาขยายเส้นเลือดนะที่คุณหมอว่าขยายหลอดเลือดกินแล้วปวดหัวหน่อยกินแล้วจะปวดหัวเหรอคะหมดยาก็หายก็ปล่อยปกติทำงานต่ออะไรต่อค้าขายต่ออะไรต่อแต่ว่าก็กลับมาเป็นอีกกลับมาเป็นอยู่เรื่อยๆหลายปีหลายปีจนกว่าครั้งหลังสุดนี่หมอให้ยาอมไตลินต้องพกแล้วใช้ด้วยต้องใช้ก็มาหลังๆก็มาเพื่อนๆแนะนำให้ขี่จักรยานโอ้มีใครมาชวนให้คุณเพื่อนกันเพื่อนกันก็บอกว่าให้เราไปขี่แต่เพื่อนไม่ได้เป็นเหมือนเราไม่ได้เป็นเขาปั่นอยู่แล้วนะคะตอนเริ่มแรกปั่นแล้วเป็นยังไงบ้างขี่ไม่ไหวฮะอย่างที่บอกไหมแค่ไปเอาจักรยานก็เหนื่อยแล้วอย่างนี้ใช่ใช่ก็เหนื่อยซื้อจักรยานคันแรกมาแล้วก็มาค่อยๆแม่บ้านสองคนไปก็เบอร์3เมื่อกี้ขายไม่ได้นะฮะขี่จริงจังเลยไหมคะซื้อเป็นจักรยานเสือภูเขาเลยไหมคะใช่อย่างนั้นเลยใช่เลยใช่เลยตอนแรกขี่ได้ไกลแค่ไหนคะคุณอาวันหนึ่ง3-4 กิโลแค่นั้นเองมั้ง3-4 กิโลนะคะนิดๆเริ่มต้นเราองค์พระปฐมเจดีย์บ้างอะไรเงี้ยตามหมู่บ้านนิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะหลังๆนี่ขี่ไม่ไหวแกจ้างมอเตอร์ไซค์วินแล้วเชือกผูกนะลากเอาลากกันเลยทีเดียวใช่ไหมแต่ว่าพอขี่ปุ๊บปั่นไปปุ๊บเนี่ยนานแค่ไหนถึงเรารู้สึกตัวว่าประมาณ2 ปีกว่าก็มันไม่แน่นหน้าอกครับก็ไปเช็คอีกโรงพยาบาลหมอตรวจแล้วเขาบอกอ้าวเส้นเลือดตีบมันหายไปแล้วแต่หัวใจโตฝากเอาไว้อ๋อครับผมอ๋อเหรอคะในปัจจุบันนี้ก็อยู่อ๋อหนาด้วยหมอว่าหนามากครับโอ้ดีจังเลยต้องถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าแล้วอาการหมายถึงว่าการเริ่มต้นของคนเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะก็จะเป็นจากในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับอาหารการกินอาหารการกินก็คือทุกอย่างอะครับการใช้ชีวิตประจำวันก็คือการใช้ชีวิตที่ไม่ได้ออกกำลังกายนะครับนอนนั่งหรือนั่งทำงานเฉยๆทั้งวันไม่ได้ขยับอะไรเลยนะครับเพราะว่าเราก็ในเรื่องของอาหารการกินอาหารที่เป็นประเภทพวกมันฟาสต์ฟู้ดอะไรอย่างนั้นนะครับก็มีส่วนของทอดของทอดใช่ครับเนาะอันตรายมากเลยครับผมถ้าขนมฟรีก็ตัดสินใจลำบากฟรีอาจจะลำบากใช่ครับก็คืออาหารห้ามทานของทอดของมันฟาสต์ฟู้ดให้น้อยๆลงหน่อยแล้วก็ในเรื่องของการออกกำลังกายเพราะเดี๋ยวนี้คนปัจจุบันก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนั่งดูทีวีไปกินขนมไปอะไรอย่างนั้นครับผมก็เลยอ้วนนะครับแล้วก็ทำให้มีปัญหาร่วมกับที่ในรายที่มีปัญหาในเรื่องของโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดันสูงเบาหวานนะครับไขมันในเลือดสูงนะครับก็จะมีโอกาสทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบได้เพิ่มขึ้นครับเอ้ยผมอยากรู้ว่าสมมติว่าถ้าเราไม่สะดวกในการปั่นจักรยานเอาท์ดอร์เราปั่นอินดอร์ได้ไหมคือจริงๆการออกกำลังกายเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องออกไปด้านนอกไม่ต้องออกไปเอาท์ดอร์ก็คือการออกกำลังกายที่แนะนำก็คือควรจะต้องออกกำลังกายอย่างน้อย30 นาทีนะครับ
อย่างน้อย3สัปดาห์ต่อครั้งนะครับ30นาทีนี่ความหมายก็คือความ30นาทีที่หัวใจเต้นเร็วกว่าปกตินะครับซึ่งมันก็จะต้องมีช่วงวอร์มอัพคูลดาวน์เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาประมาณ45นาทีนะครับก็คือตั้งแต่ช่วงแรกประมาณ 5-10 นาทีแล้วก็ออกกำลังกายเต็มที่นะครับ30นาทีแล้วก็คูลดาวน์ที่เรียกว่าฮาร์ทเรทใช่มั้ยใช่ครับมีได้ฮาร์ทเรทให้ฮาร์ทเรทได้เร็วขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นนะครับถึงจะเป็นการออกกำลังกายที่ถูกวิธีถึงจะเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพหัวใจและปอดที่ถูกวิธีครับนะคะแล้วอย่างงี้ที่คุณลุงหายแล้วว่าไปพบคุณหมอรอบสุดท้ายว่าอาการหลอดเลือดหัวใจดีแล้วอย่างงี้ถ้าเกิดอยู่ดีหยุดการปั่นจักรยานไปจะกลับมาเป็นได้อีกก็อาจจะมีโอกาสกลับมาเป็นได้อีกในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนไปนะครับมันก็มีโอกาสโรคกลับมาได้นะครับก็เพราะฉะนั้นก็คงแนะนำให้ออกกำลังกายแล้วก็ควบคุมอาหารที่โดยเฉพาะอาหารมันอะไรครับผมและอย่างสมมติคนที่เขาเป็นอาการหนักๆเลยเนี่ยการรักษาทางการแพทย์เนี่ยทำอะไรได้นอกเหนือจากการอมยาใต้ลิ้นครับผมก็จะมีการอย่างเช่นการใช้สายสวนหลอดเลือดหัวใจไปขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบอยู่นะครับในรายใช่ก็คือในรายที่เป็นเส้นเดียวอาจจะใช้สายสวนแต่ในรายที่เป็นเพราะหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจมี3เส้นในรายที่เป็นครบ3เส้นก็คงอาจจะต้องผ่าตัดเปลี่ยนเอาหลอดเลือดหัวใจเอาหลอดเลือดจากที่ขาเนี่ยมาสลับกันใช่ครับอ๋อเพราะว่าจริงอันนี้เนี่ยถ้ายิ่งอายุเยอะเขาก็ไม่สามารถที่จะเหมือนฟื้นฟูตัวเองได้ใช่ครับต้องใช่ไหมคะแต่ว่าสมมติถ้าคนอย่างคุณอาเนี่ยปั่นมาแล้วตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วอันนี้ในการดูแลตัวเองของคนที่เป็นเคยเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบนี่ทำไงดีคะก็คงอันแรกก็ไปพบแพทย์สม่ำเสมอนะครับแล้วก็ไปติดตามอาการเฝ้าระวังในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนหรือว่าโรคที่เป็นร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงนะครับแล้วก็รับประทานยาอย่างสม่ำเสมอออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับกินอาหารให้ถูกหลักหลีกเลี่ยงพวกประเภทของมันของทอดนะครับนะคะก็คือการใช้ชีวิตประจำวันของเรานั่นแหละเราก็ต้องใช้ชีวิตแบบสุขอนามัยที่ดีนั่นเองนะคะมาถามคุณอาภัยสารค่ะว่าทุกวันนี้ปั่นจักรยานบ่อยแค่ไหนก็ทุกวันไหมคะเว้นวันจันทร์เว้นวันจันทร์ครับแล้วถ้าติดธุระก็จะเว้นอ๋อแต่วันนึงนี่ปั่นเป็นชั่วโมงไหมคะก็ประมาณชั่วโมงกว่าโอ้ชั่วโมงกว่า30กว่ากิโลชั่วโมงกว่า30กว่ากิโลก็คือปั่นไปเรื่อยๆกับเพื่อนๆปั่นช่วงเช้ามันได้อากาศครับเราไปปั่นตามชนบทเราจะไปกับประธานทั้งกลุ่มแล้วก็เช้าประธา านนี่เบอร์3อ่ะใช่ประธานธวัชชัยอ๋อนะคะก็จะปั่นกันไปเป็นกลุ่มๆเรียกว่าปั่นเรื่อยๆหรือว่าไม่เรื่อยครับไม่เรื่อยใช้ความเร็วไม่เรื่อยเร็วครับโอ้เร็วด้วยนะความเร็วก็โถเฉลี่ยคงอยู่20กว่าก็จะขี่30กว่าก็จะไม่ให้เร็วได้ไงทำไมคะสิบล้อไล่หลังมาแล้วพวกเบรกแตกต้องขออนุญาตถามคุณอานิดนึงว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่คะย่างเข้า74 73กับอีก 3-4 เดือนละโอ้แข็งแรงมากจักรยานได้ขนาดนี้เก่งมากนะเด็กบางคนไม่สู้คุณอาไม่ไหวเลยนะคะนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้คุณอาฝากนิดนึงสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านตอนนี้อาจจะเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบอยู่หรืออาจจะเป็นโรคอื่นที่เขาอยากจะหาวิธีออกกำลังกายอยากให้โรคหายอย่างเงี้ยค่ะให้กำลังใจสักนิดนึงได้ไหมคะครับก็ขอให้ทุกคนที่มีโรคหลายระดับเช่นประธานธวัชชัยนะฮะมีเป็น10โรคเขาปั่นจักรยานจะแข็งแรงเปลี่ยนไตเปลี่ยนอะไรก็ยังแข็งแรงเขาซื้อเป็นชายโรคมาหรือว่าอะไรโอ้ยโรคอะไรเราเองก็ประสบกับการที่หลอดเลือดหัวใจตีบแล้วหัวใจโตเนี่ยก็ได้มาปั่นจักรยานก็ได้ผลก็ได้ผลโดยที่ไม่ต้องไปทำบอลลูนไม่ต้องไปพาโชคดีที่สุดให้ผมนะฮะแล้วก็เพื่อนๆที่รู้ก็อยากจะให้มาปั่นที่ยังไม่ได้ปั่นนะฮะที่มาปั่นก็เยอะแล้วเยอะมากแล้วอีกอย่างนึงปั่นช่วงเช้ามันจะได้อากาศช่วงเช้าเช้าเช้ามืดเช้าเนี่ยออกไปตามชั่วโมงเนี่ยได้อากาศดีมันฟอกปอดเราเหนื่อยว่าโอ้โหปอดนี่มันทำงานแล้วมันฟอกปอดแต่ปอดดีพอปอดดีแล้วมันจะทำให้ทุกอย่างมันดีหมดมันเหมือนมันเป็นตัวปั๊มมันเนาะให้กับร่างกายของเรานั่นเองนะคะแล้วมีอีกอย่างนึงเรื่องหมวกกันน็อกเนี่ยนะสำคัญต้องสำคัญมากๆจะต้องหาใส่นะเนาะนะคะหรือว่าช่วยได้เยอะส
ีชุดน่ะถ้าใครชอบปั่นกลางคืนก็แนะนำให้เป็นสีแบบสะท้อนแสงมีไฟใช่มีไฟนิดนึงลองเช็คจักรยานตัวเองว่ามีไฟหลังไหมหรือมีอะไรที่ติดสามารถทำให้คนเห็นได้แต่อย่างพี่หลูเนี่ยอาจจะต้องห้อยซีดีไม่ใช่ช้างเอาไปด้วยนี่เสร็จด้วยเทยุกอย่างนี้แต่หลังๆเนี่ยตั้งแต่เริ่มมีแก๊งจักรยานเนี่ยจ้ะไฟสารพัดภูพี่บ้าผมหายเลยนะทำไมอ่ะเอามาคืนด้วยนะครับยืมเอาเหรอเอาไปติดอยู่ข้างหลังใช่ไหมบอกยืมไปเนี่ยฮะเออนะคะวันนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะคะโรคไหนก็ตามนะคะออกกำลังกายหายได้แน่นอนนะคะวันนี้ขอขอบคุณคุณไพศาลมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะคุณหมออุศนรัตน์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่หญิงนะคะขอบคุณพี่หลูนะคะนักสื่อของเราในวันนี้นั่นเองค่ะผู้ชมคะสามารถติดตามรายการรามาโชว์ได้นะคะทางช่อง73ค่ะสำหรับสัญญาณระบบดิจิตอลนะคะและช่อง50สำหรับระบบธรรมดานั่นเองสำหรับระบบปกตินะคะวันนี้เราทุกคนขอลาไปแล้วสวัสดีค่ะที่นี่คือรายการรามาโชว์ที่ให้ทั้งความสนุกสนานสาระประโยชน์ในการต่อสู้โรคด้วยการออกกำลังกายเกรงนะไม่เตะนะครับเริ่มต้นด้วยเวทีแรงดีด้วยการออกกำลังกายหลายรูปแบบและเราจะสืบสุขภาพด้วยความรู้และเสียงฮาจากนักสืบและปรัชญาของเราค่ะค่ะเจว่าน่าจะเป็นเท้าแชร์มากหมอคงอาจจะได้กินแห้วบ้างครับเบาหวานนี่ต้องน้ำตาลเยอะขนาดไหนถึงเรียกว่าเป็นเบาหวานครับไม่บอกเลยก็คือท่านี้ครับหมดเวลาค่ะผู้หญิงมาก็ถามไปอย่างนี้แหละปรัชญีทั้ง3ท่านนี้นะคะที่อดีตนะคะเคยมีสุขภาพที่ย่ำแย่มากหายได้ด้วยการวิ่งคุณผู้ชมคิดว่าเบอร์ไหนคะบ้า2ค่ะพบกันได้รามาโชว์ทุกวันอาทิตย์1ทุ่มตรงที่นี่แล้วพบกันค่ะ